สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับในคาบที่9นะครับซึ่งเป็นคาบที่2ของวันนี้แล้วนะสักสอนมาครับชนิชาปัญญาตานะครับราชนนท์มาครับชิปกรณ์เกียรติวิทย์มาครับมาโยสิตามาค่ะเอาข้าเมื่อกี้ไม่มานี่ข้าเมื่อกี้ก็มามาร์คจริงเหรอใช่มาร์คโอเคโอเคได้ได้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อจำเลยไปพันมาค่ะนนี่ทารามาจ้าอานนท์มาครับเบลมาค่ะโอลิเวอร์สุภการสกลสโคเตอร์แวนมาร์ทผมจะอ่านชื่อให้ครบได้ไหมช่องในช่องหมายเลขเช็คชื่ออีกไม่พอมาร์ทอะไรสักอย่างขอดูหน่อยนะโอลิเวอร์สุภการสโตนสโคเตอร์แวนมาร์ทเป็นชื่อที่ยาวดีฮะพีรพัฒน์มาครับณัฐวุฒิสุชาดาอภิชาเอ๊ะอภิชาเมื่อกี้มาเหรอไม่มาไม่มาเมื่อกี้มาไหมอภิชาไม่มานะสุรวุฒิไม่มาศิรภพครับจีรัชยา ณัฐนันท์ กุลชาติ ณัฐนันท์มาไหมมาค่ะกุลชาตินิสลามอะไรอามนุชาติพอแล้วมาต้องจะเปิดไมค์หรือเปล่าหรือมาต้องลืมเปิดไมค์หรือเปล่าอ๋อลืมเด็กเปิดไปหน้า132นะครับเป็นเรื่องที่สาของภาคตัดกลวยเรานะครับก็ชิวๆนะครับข้ามหน้าเราก็เรียนไฮเปอร์โบลาจบสอบชิวเห็นไหมผมคำนวณเวลาพอดีเลยคือมันก็พอดีเกินไปไงคือมันทำไมอ่ะเราอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะอ่ะพาราโบลาเราเคยเรียนตั้งแต่โอ้มอต้นเนาะมอต้นก็บางคนเรียนถ้าเด็กบางเรียนก็เรียนตั้งแต่ม.2บางเรียนเพิ่งเรียนม.3นะ
ปกติเราเรียนถ้ามัธยมเนาะเราเรียนแค่พาราโบลาหงายกับคว่ำหงายกับคว่ำเนาะหงายกับคว่ำยังไงเมื่อก่อนเราก็จะจำแค่สมการว่า y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ถ้า a เป็นบวกหงายถ้า a เป็นลบคว่ำจบเมื่อก่อนเราจำแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มลูกเล่นมาอีกนิดนึงก็คือตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาตะแคงซ้ายกับตะแคงขวาอ่ะนะหรือหลายคนที่จำเป็นคำพูดทางการก็คือพาราโบลาเปิดขึ้นด้านบนหรือเปิดลงด้านล่างพาราโบลาเปิดไปทางด้านขวาหรือเปิดไปทางด้านซ้ายนะครับผมหรือว่าจะพูดแบบผมก็ได้หงายคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวาจบนะครับผมเรามาดูสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนะครับสำคัญเลยนะก็คือสมการมาตรฐานนะครับอันนี้ให้ดอกจันทร์3ดาวนะเพราะว่าถ้าจำแค่อันนี้ได้อันเดียวปุ๊บก็สอบได้ละเรื่องนี้ทำข้อสอบได้ละนะสมการรูปมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คืออยู่ในรูปของ x ลบ h กำลัง2นะครับเท่ากับ 4p คูณกับ y ลบ k4c คูณกับ y ลบ k หรือใครเอาแบบผมก็ได้ผมชอบใช้เป็น 4c y ลบ k สาเหตุที่ผมต้องทำใช้เป็น 4c เพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้เหมือนกับเรื่องที่ผ่านมา c คือระยะของโฟกัส c คือระยะของโฟกัสแต่ตัวนี้ p ก็คือระยะของโฟกัสเช่นกันเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับผมให้เด็กๆใช้ c จำเป็น c แทนนะแต่ว่าใครบอกว่าเอ๊ะหนูผมโอเคกับการใช้ p ก็แล้วแต่นะเรามาดูอีกสมการรูปแบบมาตรฐานอีกตัวหนึ่งก็คือ y ลบ k กำลัง2เท่ากับ 4c คูณกับ x ลบ h เรามาดูรูปมาตรฐานแรกก่อน x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4c คูณกับ y ลบ k กำลัง2ให้เราเทคนิคการจำผมนะผมจะจำอย่างนี้ผมจะจำว่าผมจะจำว่ามันกำลัง2ที่ไหนพาราดูให้ผมหน่อยสมการมาตรฐานชุดแรกเนี่ยมันกำลัง2ตรงโต๊ะแปรไหนครับอะไรนะคะมาชุดแรกเหรออกำลัง2มันอยู่ที่ตัวแปรไหนx ลบ h มันอยู่ที่ x ลบ h ก็คือกำลัง2อยู่ที่ h ใช่ไหมแสดงว่าลักษณะกราฟมันจะจุดยอดมันจะขนาดกับแกน x คำว่าขนาดกับแกน x ก็แกน x มันคือแกนนอนอย่างนี้เนาะขนาดกันก็มี2แบบก็คือมีหงายกับมีคว่ำจุดยอดมันนะขนาดกับแกน x คราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันหงายหรือคว่ำให้ดูที่ c ครับให้ดูที่ c ครับถ้า c เป็นบวกพาราโบลาหงายถ้า c เป็นลบเป็นพาราโบลาคว่ำใครจะใช้ p ก็ได้จะใช้ c ก็ได้แต่ถ้าใช้ c มันจะเหมือนกันทุกเรื่องเหมือนกับเรื่องก่อนหน้านั้นและเรื่องถัดไปแต่ถ้าใครถนัด p ก็ได้พารากำลัง2ในสมการมาตรฐานที่2อยู่ที่ตัวแปรอะไร y ค่ะ y แสดงว่าจุดยอดขนานตามแกน y เห็นไหมขนานตามแกน y มี2แบบจุดยอดขนาน2แบบนี้เสร็จแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันตะแคงซ้ายตะแคงขวาเปิดทางขวาหรือทางซ้ายถ้ามากกว่า0ถ้ามากกว่า0มากกว่า0ก็เป็นตะแคงขวาก็เปิดไปทางด้านขวาเปิดไปทางด้านขวาถ้าน้อยกว่า0เปิดไปทางด้านซ้ายอย่างนี้หรือว่าตะแคงซ้ายฝั่งนี้นะคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วจุดยอดคืออะไรจุดยอดก็ HK เหมือนเดิมนะครับจุดยอด HK เหมือนเดิมโฟกัสคืออะไรก็คือจากจุดยอดมีระยะห่าง C ระยะห่าง C ผมคิดง่ายๆนะผมจะสอนแบบเข้าใจแล้วกันนะฮะระยะห่าง c ผมไม่อยากใ
ให้เด็กๆไปจำสูตรโฟกัสจุดยอดถ้าไปรวมกับเรื่องที่แล้วเราจะจำเป็น10 20สูตรเลยนะมันเยอะไปอ่ะผมจำแค่ C คือระยะห่างจากจุดยอดไปโฟกัสจุดโฟกัสผมจำแค่นี้แล้วก็จำว่าอย่างเรื่องนี้แล้วก็จำว่าแกนเอกก็คือความยาว 2A แกนโทคือความยาว 2B อะไรอย่างเงี้ยพอเรานึกภาพออกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาจำเยอะถ้าเราเข้าใจนะแกนสมมาตรขนาดกับแกน y นี้ผมก็พูดไปแล้วเพราะมันขนาดกับแกน y อยู่แล้วแกนสมมาตรใครไม่เข้าใจคำว่าแกนสมมาตรบ้างเส้นที่แบบเราเวลาเนี่ยสมมติถ้าเป็นหนังสืออย่างนี้นะเส้นนี้ก็เหมือนเส้นแกนสมมาตรครับเป็นเส้นที่เราสามารถเวลาพับมาปุ๊บบรรจบกันแล้วแนบสนิทกันพอดีตามศิลปะเลยเขาเรียกว่าเส้นแกนสมมาตรนะโอเคต่อไปเส้นไดเรกติกคืออะไรเส้นไดเรกติกก็คือเส้นที่ห่างจากจุดยอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโฟกัสเส้นที่ห่างจากจุดยอดเป็นระยะทาง c เป็นระยะทาง c เช่นเดียวกันแต่อยู่ตรงข้ามกับจุดโฟกัสแต่อยู่ตรงข้ามกับจุดโฟกัสตรงข้ามกับจุดยอดก็ได้เหมือนกันอยู่ตรงข้ามกันนะอันนี้เส้นไดเรกติกคือเส้นนี้ไดเรกติกมีระยะห่างเท่ากับ c เหมือนกันแสดงว่าอะไรจุดยอดไปโฟกัสจุดโฟกัสห่าง c จุดยอดไปเส้นไดเรกติกก็ห่าง c เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือว่าความหงายเนี่ยห่าง c เหมือนกันเลยจากจุดยอดไปโฟกัสกับจุดยอดไปสมการไดเรกติกห่างระยะเท่ากับ c แค่ทิศทางตรงกันข้ามกันเฉยๆหรือใครจะไปจำสูตรก็ได้นะ y เท่ากับ k ลบ p y เท่ากับ h ลบ p ถ้าจำหมดครบทั้ง4ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า25สูตร26สูตรจำไปแต่ถ้าเราเข้าใจนึกภาพออกก็จบนะต่อไปลาตัสเล็กตัมหรือว่าเป็นเลตัสเล็กตัมก็ได้จะอ่านลาจะเลก็ได้นะครับผมมันเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดระยะโฟกัสตัดมาแตะขอบของอีกฝั่งนึงทั้งสองฝั่งอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเส้นลาตัสเล็กตัมนะลาตัสเล็กตัมสำหรับหน้านี้ใครมีสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีผมจะถามนะผมถามแก๊ปเลยถ้ากำลังสองอยู่บนตัวแปร y กำลังสองอยู่บนตัวแปร y กราฟจะคว่ำหงายหรือว่าตะแคงซ้ายตะแคงขวากำลังสองสมการกำลังสองเนี่ยอยู่บนตัว y อยู่บนกำลังอยู่ที่ y กราฟจะมีลักษณะตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาหรือว่าคว่ำหงายผิดตะแคงซ้ายตะแคงขวาแก๊ปผมสายเขียนกระดาษสองเนี่ยเขียนสองรอบเลยตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตะแคงขวาซ้ายตะแคงขวาเป็นยังไงครับถ้า4แบบ4 4 4เนี่ยเป็นหมวดกราฟก็จะเปิดถ้าเปิดทางจับถ้าลบถ้าเปิดในคำนองเดียวกันออนไลน์ก็ฟังเสียงผมด้วยนะให้เข้าอยู่ในคำนองเดียวกันถ้าการสอบอยู่บน x อยู่บน x ลักษณะการก็จะหายกับความหายกับความก็เราจะรู้ได้ไงว่าหายหรือความก็ดูที่ c ครับ c เราอยู่ที่ไหนก็มันเป็นตัวเลขที่การตกแต่งครับตัวเลขหน้า y ก็ได้ตัวเลขหน้า y ก็ได้ตันก็ได้ตันออกนะถ้า4เป็นบวกหาย4เป็นบวก4เป็นลบก็ได้เดี๋ยวเข้าต่อไปถามนะถามทุกคนนะอ่ะมีใครถามไหมไม่มีลุยคำถามแรกเลยแก๊ปตะแคงซ้ายตะแคงขวาข
ถูกถูกหรือเปล่าเนี่ยซ้ำอีกรอบข้อ2กราฟในโจทย์ข้อนี้ตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหรือไงผมเพิ่ม4ช้อยละตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหรือว่าหงาย4ช้อยกราฟคนเนี้ยเอาสิถ้าถูกก็แสดงว่าเข้าใจฟังช้อยดีนะตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหรือหงายคว่ำเป็นอย่างนี้หงายผิดตอบความครับเพราะว่าอะไรว่า C ติดลบเลยความ C ติดลบเลยความอ่ะเดี๋ยวผมถามเรียงมาหน้าขวานหน้าขวานให้รถหน้าขวานข้อ3กราฟตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหรือหงายขวามาถึงก็ขวาเลยถูกต้องด้วยนะตะแคงขวาเยี่ยมมากชมพู่ชมพู่ครับขอบคุณนะขวานกราฟข้อนี้ข้อ4นะ x กำลัง2เท่ากับ 3/2 yดูที่กำลังมันกำลังสองตัวแปรอะไรก็ดูดีๆนะกราฟเนี่ยตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหรือหงายหงายค่ะว้าวหงายถูกต้องนะครับเยี่ยมนะเนี่ยใช้ได้ขอบคุณครับชมพู่ต่อไปศิลปภพครับ y กำลัง2ส่วน4เท่ากับลบ x ตะแคงซ้ายตะแคงขวาคว่ำหงายเดี๋ยวมาสักครู่นะข้อ6ไตเติ้ลเตรียมตัวนะไตเติ้ลอยู่ไหมตะแคงขวาป่ะมั้ยไม่ถูกสักคนอ่ะตะแคงซ้ายครับเอาใหม่เดี๋ยวผมอธิบายให้ทำไมตะแคงซ้ายนะครับมันกำลัง2อยู่ที่ตัวแปร y แล้วหน้า x ติดลบนะถ้ากำลัง2ที่ตัวแปร y แสดงว่ามันจะแคงซ้ายกับตะแคงขวาเท่านั้นถ้าหน้าตัวแปร x มันติดลบก็จะแคงซ้ายเป็นบวกก็ต้องตะแคงขวาเอาใหม่ศิลปภครับข้อ6ข้อ6ครับความหมายเดี๋ยวกันข้อ6มาความหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาแต่ต้องระวังดีๆนะสมการเราต้องดูสูตรสมการทั่วไปนะมันอันนี้เป็น y โอเคครับเอ้ยนี่เป็น y โอเคศิลปะคิดว่าอะไรข้อ6พร้อมละเดี๋ยวกันมันฟั่มเหรอมั้ยไม่ถูกตะแคงขวาถูกต้องศิลปะถูกไอ้แก๊ปถูกต้องสาเหตุที่มันตะแคงขวาเพราะว่าอะไร y ลบ k กำลัง2เป็นตะแคงนะครับผมไอ้ y กำลัง2เป็นตะแคงนะครับแล้วก็ย้ายลบ 8x จากลบเป็นบวกแสดงว่า c ของเรามีค่าเป็นบวกครับต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก๊ปนะครับผมแก๊ปขอบคุณศิลปภพนะครับต่อไปเป็นไตเติ้ลไตเติ้ลครับข้อ7ครับมีลักษณะอย่างไร
ว่ำหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาตะแคงขวาป่ะครับไม่ถูกมันเป็นหงายนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหงายครับก็ง่ายๆครับมันกำลังสองที่ x นะแล้วก็ค่า c เป็นบวกนั่นเองนะครับแก๊ปเพชรถูกนะแต่เติ้ลไม่เป็นไรของครับผมต่อไปอานนท์ดูข้อ8ความหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาหงายใช่ไหมครับถูกเบลข้อ9ความหงายตะแคงซ้ายตะแคงขวาแป๊บนึงนะครับได้ตะแคงขวาครับตะแคงขวาถูกต้องข้อ10ด้วยอ่ะเบลตอบอะไรถูกต้องโอ้ยคำว่าขวาผมไม่อ่านไม่ออกเลยความถูกต้องเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อนะฮะเดทโน้ตเหลือใครบ้างห้องหนึ่งที่ผมยังไม่เขียนฮะเหลือใครนะเกตกัตโยครบแล้วเนาะเฟสไฮแก๊ปจุดยอดจุดยอดก็คือ HK เพชรคิดว่าจุดยอดในข้อหนึ่งนี่คืออะไรดูซิจะตอบได้ไหม H คืออะไรอ่ะ H คือตัวเลขอะไรเพชรต้องตอบผมได้ก่อนว่าใช้สมการนี้ตอนแรกหนึ่งตอนแรกก่อนตรงนี้นะจุดยอดคือ S คืออะไรตัวเลขที่ใกล้ S คืออะไรใช่ไหมอะไรเอสเนี่ยมันคือตัวเลขที่ต้องอยู่ใกล้กับ S ต่อไม่ใช่สองตัวนี้ก็เป็นหมายลบตัวบวกใช่ผมยกตัวอย่างนะสิบ x ลบ3กำลัง2เท่ากับ4 c 4ไม่ต้อง4ก็ได้เป็น20 y ลบ5คราวนี้ถ้าจากโจทย์เนี้ย h ของเราคือเลขอะไรมัน h นะ hk h ของเราคือเลขอะไร h คือเลขอะไรเอ๊ะ x ลบ3กำลัง2เท่ากับ20 y ลบ5กำลัง3 h คือ3เราทำได้ไหมใช่หรอนี่ผมยกตัวอย่าง
ให้ฉันถามเคคืออยากแก้ได้นะหน้าเคมีลบเคลบเคสำหรับเคคือเลขออกกันเคไม่ง่ายสวยก็คือ3กับ5แค่นี้เองเสร็จแล้วในทำนองเดียวกันผมถามข้อ1เนี่ยสุดยอดคืออะไรเลขอะไรได้ไหมได้ผมช่วยข้อ1นะเดี๋ยวข้อ2เราช่วยกับไอซ์ช่วยกันต่อนะนั่ง y กำลัง2จัดรูปหน่อยนะครับเราต้องจัดรูปให้เป็นสมการฝั่งนี้ใช่ไหมy กำลัง2ผมจัดรูปใหม่ครับผมถามว่า y ลบกับตัวเลขอะไรได้ y ตอบผมหน่อย y ลบกับเลขอะไรได้ y นะ y ลบ1ได้ y เหรอใครตอบ0เมื่อกี้ y ลบ0ได้0ครับผมถามว่า y ลบ0ได้เท่ากับ y ไหมเพชรผมถามเพชรไง2ลบ0ได้อะไร7ลบ0ได้9ลบ0ได้1ลบ0ได้ x ลบ0ได้ y ลบ0ได้เพราะฉะนั้น y ลบ0กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2ไหมเท่ากันไหมเท่ากันคราวนี้12 x ผมก็จัดรูปใหม่12 x ลบอะไรจะได้ x x ลบ0ถูกต้องครับผมถามว่าสมการผมตอนนี้เท่ากับตรงนี้หรือยังเท่ากับตรงนี้ไหมเท่าแล้วคราวนี้ตอบผมมาซิว่า h คืออะไร k คืออะไร h คือ0ถูกต้อง k คือ k h จะอยู่กับ x เสมอ k จะอยู่กับ k แล้ว y อยู่กับ k 0 0เพราะฉะนั้นข้อนี้จุดยอดคือ0 0แค่นี้เองไอกับเพชรช่วยกันข้อ2จุดยอดคืออะไรเขียนตามคิดเองดิเอาให้ผมเขียนให้มาข้อ1มาทำไงเอ๊ะx ลบ0กำลัง2เท่ากับจุดยอดคือ hk คือเท่าไหร่0กับเสร็จแล้วไม่เราไม่เข้าใจไงแก๊ปจุดยอดคืออะไรต้องทำแบบเพื่อนไหมต้องทำด้วยy กำลัง2 y ลบกับอะไรเอ่ยแล้วถึงจะได้ yy ลบ0 y ลบ0กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2ไหมคราวนี้7ก็ลอกมา x ลบกับอะไรถึงจะได้0x ลบอะไรถึงได้7 x ลบ0คราวนี้เรามาดูครับมันเป็นสมการในฝั่ง y จุดยอดคือ hk h เท่ากับ x k เท่ากับ y เพราะฉะนั้น hk คือ h
คือก็คือสูงสูงยังไม่สนแล้วไม่ใครจะเอาศูนย์ศูนย์หมดทุกข้อกัดจุดยอดคืออะไรข้อสี่ฟังเพื่อนครับจุดยอดคืออะไรข้อสี่ครับเก็ตคิดคำตอบเลยไบจุดยอดคืออะไรข้อหกสองกับศูนย์ครับอ้าวสองศูนย์เห็นไหมไม่ได้ศูนย์ศูนย์ละราชนนท์ข้อ7จุดยอดคืออะไรศูนย์สองครับศูนย์สองเห็นไหมไม่จะเป็นต้องศูนย์ศูนย์นะเราต้องทำให้ดูโอ้ไม่จบไม่เสร็จได้อะข้อ6นี่นะ y กำลัง2ลบ r แป๊บนึงเพื่อนจะตอบละกัดตอบมา0จะ0 0 0ถูกต้องเก็ตตอบมา0 0ไปเก็ตถูกต้อง0 0 4อ่ะได้ยังให้ทำก่อนลบ3ลบ1ครับลบ3อะไรนะลบ3กับลบ1ครับลบ3ลบ1ไม่ถูกคุณจะทำไงโยรอโยก่อนโยตอบอะไรของหนูลบ2ลบ2กับ3ค่ะลบ2 3ถูกต้องพาราได้1 1ค่ะ1 1อ่ะคราวนี้ซีมาอีกครั้งหนึ่งลบ3ลบ4ครับลบ3ลบ4อ่ะโอเคอ่ะไปเด็กในห้องดูนะเวลาตอนนี้ข้อนี้ข้อ8 9 10เป็นข้อเสร็จเป็นข้อที่อยู่ในรูปของสมการแล้วค่ะข้อ8เนี่ยมันตรงกับสมการนี้ฝั่งนี้เพราะว่าจะสอบx ลบ s สมมติ x ของเราคืออะไรอ๋ออันนี้มันเป็นบวก3ไหมแต่ว่าสูตรเราเป็นลบ s เพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำตอบในของกันบ้างจะ s บวก3ก็เป็น s ลบ3ตอนนี้ k k มันอยู่กับ y นะครับในสูตรคือลบลบ k ลบ k อันนี้ก็เหมือนกันจาก4มันก็ต้องเป็นลบ4ข้อหมายของการจะแล้วต่อไปต่อไปสมการนี้ข้อ9กำลังสองอยู่ที่ k เราดู y ลบ k เท่ากับ4 4 k ลบ s s ดูที่ x เป็นเลขอะไรแต่เป็นเครื่องหมายบวกแต่สูตรเป็นหมายลบฉะนั้นก็จะเป็นลบ2 s k a นี่อยู่ตรง y k มันเป็นเลขของเราต่างบวกก็เป็น3ต่อไปไม่ข้อ6ข้อ6ไม่ได้ข้อ8ข้อ9เวลาไม่พอข้อ6ได้อ่ะในซูมนะครับผมข้อนี้ผมให้เป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าผมจะเฉลยให้นะครับเด็กๆลองไปฝึกทำเติมในตารางให้เต็มก่อนนะเติมในตารางให้เต็มนะครับผมถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วสำหรับว่าข้ามนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย see you เจอกันนะครับเจอกัน